都是炎症的、啊，发炎的炎的。嗯，แต่ว่าเราต้องรู้จักแยกโรคก่อนอันดับแรกนะแยกโรคก่อนว่าโรคไหนเป็นยังไงเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเดียวกันหรือว่าอะไร你像这种都不是发炎的。บางโรคเนี่ยเป็นกระอักเสบนะโรคเนี่ยไม่ใช่โรคอักเสบไม่ใช่เกิดจากการอักเสบ这个也不是发炎的。อันนี้ก็ไม่ใช่เกิดจากการอักเสบ这也不是发炎的。อันนี้ไม่ใช่อักเสบนะเพื่อนๆ这个也不是发炎的。这个是一种病变的。อันนี้เป็นโรคเป็นโรคเกี่ยวกับDNA นะ这个也不是发炎的。อันนี้ก็ไม่ใช่โรคอักเสบเกี่ยวกับว่าอักเสบเป็นอะไรนะ前面的都是炎症，从这边开始不是发炎的。炎症是什么？发炎的炎。发炎的。中国人什么叫做发炎？这边都不是发炎的，中国是发炎吗？不是啊。龙马看的没白发也不是发炎的，脱发也不是发炎，这白癜风来讲的话也不是发炎，这个羊癜风也不是发炎。你干嘛在给发炎？所以有人头痛吗？你可不管我们。หัวไม่สบายปวดหัวนี่อีกนอนเลยนั่งจอดนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นนะจะมาเสริมอีกหน่อยนึงบอกกันนะวิชาแต่ละวิชาเนี่ยก็เหมือนกันไปตอกเส้นก็ดีนอดก็ดีจะดูบางทีมันจะเกิดอาการอะไรบ้างบอกดำช้ำเขียวอะไรเนี่ยบางทีมันจะเจ็บนะนี่ครับศาสตร์ของท่านเนี่ยก็โอ้โหเมื่อวานจะมาแบบนั่งนอนหัวตึ๊บเลยจะนอนละธรรมะว่าให้ท่านจับกระดูกท่านไม่จับท่านก็ช่วยจะมาเคลียร์เคลียร์คุณโอ้โหกำลังนิ่งเรามีแบบปวดหัวไม่โกงไม่เห็นมึนตึ๊บตึ๊บเนี่ยโคตรเจ็บข้างหลังเนี่ยเจ็บที่แล้วก็แล้วทำไมมันไม่หายเลยคุณโคตรจนแบบผมแรกง่วงนอนเนี่ยมันตื่นเลยตื่นได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงถึงง่วงแล้วก็แต่ตอนนี้มาทำความทำก็ระบมเหมือนกันนะเจ็บแต่เจ็บนี่มันเป็นรอยเจ็บตามอะไรนะผิวนะแต่ข้างในที่เราของมันตึ๊บเนี่ยมันหายเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกให้เราเข้าใจกันนะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราบอกว่าปวดนะท่านจะเรียกเราขึ้นมาถ้าเรายอมร่างกายให้ท่านทำไปนะก็โอเคนะแต่ถ้ามันเจ็บอะไรอย่างเราเรียกท่านนะครับถ้ามันเจ็บผิวหนังอะไรเนี่ยมันเจ็บประมาณบางทีเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยแต่มาเองโดนมาแล้วนะ